สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับคลิปนี้พามาติดตั้งไฟล่อแมลงให้กับสระน้ำนะครับเพื่อที่จะเป็นอาหารให้ปลานะครับให้อาหารแบบธรรมชาตินะครับเราเปิดไฟทิ้งไว้เดี๋ยวแมลงก็จะมาเล่นไฟนะครับแล้วก็จะตกลงสระน้ำก็จะกลายเป็นอาหารนะครับนอกจากการใช้สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์เนี่ยให้เป็นแสงสว่างทางเดินแสงสว่างตามอาคารต่างๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้ได้หลากหลายนะครับโอเคไปดูกันครับผมวันนี้นะครับใช้สปอร์ตไลท์นะครับตัวนี้ครับผมนะครับขนาด800 วัตต์นะครับของแลนดี้นะครับผมเคยรีวิวการใช้งานไปคลิปก่อนแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะฮะก็ติดตามไปดูรายละเอียดคลิปย้อนหลังได้นะครับตัวนี้เปิดได้16ล้านสีแล้วก็เลือกสีได้นะครับเป็นไฟส่องถนนก็ได้นอกจากจะใช้ในภาคแสงสว่างหรือแต่งอาคารหรือแต่งสวนแล้วเนี่ยยังมาใส่ความสว่างให้กับบ่อเลี้ยงปลาของเราแผงนะครับ50วัตต์ตัวนี้ขนาด800วัตต์นะฮะ800วัตต์วันยกแผงมาให้ดูหน่อยอันนี้แผง50วัตต์นะครับ6โวลต์50วัตต์ก็ถือว่าเหมาะสมเลยทีเดียวนะครับตัวนี้แน่นอนว่ามันสว่างถึงเช้าอยู่แล้วแต่ว่าการเปิดให้สระเลี้ยงปลาเนี่ยก็ไม่ได้เปิด 100% เพราะฉะนั้นมันก็ใช้งานได้ยาวนานขึ้นไปอีกโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันครับสถานที่ติดตั้งนะครับอยู่ริมสระตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็เสาเนี่ยใช้เสารั้วปูนที่มันเหลืออยู่จากการล้อมเล้าไก่นะฮะแล้วก็ที่ผมชอบเสาปูนเป็นฐานเนี่ยก็คือว่ามันแข็งแรงนะครับมันทนทานนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวโครงยึดไม้ยูคาอีกทีพวกนี้ DIY ได้แล้วแต่ใครจะทำรูปออกมารูปแบบไหนนะครับโคมจะแขวนไว้ฝั่งนู้นแล้วยิงเข้าไปที่ตัวน้ำนะครับแล้วก็ตัวนี้ไว้ยึดขอบแผงนะครับก็ขันน็อตตีตะปูนะครับกันมันโยกเยกนะฮะเรียบร้อยสันโยกนิดหนึ่งไม่มีปัญหาครับเพราะว่าแผง2 อันแผงอยู่ฝั่งนี้โคมไฟอยู่ฝั่งนั้นก็เหมือนกับว่ามันถ่วงน้ำหนักให้กันนะฮะก็เราไม่ไปโยกมันมากมันก็ไม่ล้มนะฮะโอเคเดี๋ยวเราใส่แผงกันเอาอันนี้ออกข้างนอกเอียงนั่นแหละกอดนั้นมาก่อนก่อนที่จะใช้งานแล้วก็กดปุ่มเปิดก่อนนะครับแล้วก็เสียบโคมไฟเข้าตัวแผงนะครับมันก็จะทำงานอัตโนมัตินะครับจากนั้นก็เราก็จะเสียบสายนะครับตัวแผงกับโคมไฟนะครับไฟก็จะดับเป็นโหมดอัตโนมัติขันให้แน่นนะตัวนี้มันเป็นซีนกันน้ำเข้าด้วยเรียบร้อยนะฮะจากนั้นก็ตัวนี้เอารัดเอาก็พอนิ่งมือเบอร์ 6บอกในใจเบอร์ 6เนี่ยอันนี้มาเงินก่อนนะเดี๋ยวจะต้องมาปรับตอนกลางคืนอีกเนาะว่าตัวไอยืนนิดหนึ่งมันตึงตัวรัศมีของโคมไฟเนี่ยมันหันได้ทิศที่มันโอเคไหมตามที่เราแบบต้องปรับดูตอนกลางคืนอ่ะมันสว่างถึงขนาดไหนโอเคบริเวณสระน้ำครับผมนะฮะปลาเนี่ยจะเป็นปลานิลปลาตะเพียนแล้วก็ปลาช่อนปลาหมอนะครับปนกันอยู่ในนี้เลยนะผมซื้อมาปล่อยเพิ่มด้วยแล้วก็มีปลาธรรมชาติด้วยมันก็ออกลูกเรื่อยๆนะฮะนี่ครับถ้าเราไม่ได้ให้อาหารส่วนนี้แล้วนะครับวันหนึ่งเราอยากเอาไปติดเป็นไฟถนนไฟรอบๆสวนอย่างเงี้ยผมมีหลายจุดแล้วนะไฟถนนโซล่าเซลล์สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ถอดออกนะครับแล้วก็ ไปติดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันให้ความสว่างมากนะฮะก็เอาตัวที่ให้ความสว่างน้อยก็ได้มาให้กับปลาเพราะว่าการใช้งานบางทีตัวนี้มันสว่างมากๆนะครับถ้าเราเอาไปติดเป็นไฟถนนไฟทางเดินน่ะมันก็จะใช้งานได้ดีนะฮะแล้วก็ความสว่างมันค่อนข้างกว้างนะฮะถ้าเอามาแค่ให้อาหารปลาอย่างเงี้ยก็อาจจะเอาสเปคที่เล็กกว่านี้มาก็ได้นะฮะนั้นใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ติดให้กันชั่วคราวไปก่อนหรือว่าอาจใช้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่หน้างานเรียบร้อยครับผมนะครับช่วงกลางคืนอันนี้เอาสีปกตินะฮะมันสามารถเปลี่ยนสีได้นะฮะเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะครับแต่เบื้องต้นผมต้องการแค่ความสว่างให้มันนะฮะช่วงที่แมงเยอะๆนะครับมันก็จะได้ตกลงตรงนี้นี่ครับแล้วก็มองเห็นน้ำสวยด้วยครับนะครับมองด้วยตาเปล่าเนี่ยอันนี้ผ่านกล้องมันสีมันก็อาจจะดรอปไปหน่อยนะครับมันจะเห็นบัวนะครับบัวสีแดงนะครับแต่งสระไปในเพราะว่าผมนอนบนนู้นนะฮะวันที่ผมนอนกระท่อมนะฮะก็สลับกันไปหนาวมากๆก็นอนไม่ได้นะฮะแต่ช่วงนี้อากาศกำลังดีนะครับนี่เดี๋ยวลองเปลี่ยนสีให้ดูครับผมตัวนี้ตัว3ปุ่มนี้ก็คือตัวเปลี่ยนสีแดงสีบลูสีกรีนอันนี้ก็คือ RGB ก็คือมันจะสลับไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ WW ก็คือสีขาวบวกก็คือเพิ่มความสว่างลบก็คือลดความสว่างตั้งเวลาเปิด3ชั่วโมงตั้งเวลาเปิด12ชั่วโมงนะตัวนี้ผมกด12ชั่วโมงไปเลยนะครับอันนี้เปลี่ยนสีแดงนี่ครับสีแดงน่ากลัวครับผม สะแบบอันนี้สีฟ้าแต่ว่าสีออกจริงสีม่วงครับผมตัวโคมไฟมันข้างล่างนี่ออกสีม่วงใช้ได้เลยตัวนี้น่าจะล่อแมงได้ดีในระดับหนึ่งนะฮะอันนี้สีเขียวครับผมแต่ว่าผมเปิดสีธรรมดาไว้ดีกว่าเนี่ยครับนี่ขนาด800วัตต์ครับผมนะฮะก็คือผมงอตัวโคมเนี่ยค่อนข้างที่จะงอให้มันต่ำลงเพราะฉะนั้นความกว้างในการแสงสว่างมันก็จะแคบลงแต่ว่ามันได้ความชัดเจนมากนะฮะตรงนี้ใครจะปรับขึ้นลงแล้วแต่ครับตรงนี้แต่มองด้วยตาเปล่านี่กว้างไปนู่นเลยครับได้ตกแต่งสระน้ำไปในตัวครับแล้วก็แมงก็มีสิทธิ์ที่จะบินมาเล่นน้ำแถวนี้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะตกลงไปนะครับฤดูฝนช่วงที่แมงเม่าเยอะๆนะครับน่าจะได้ผลดีครับตรงนี้นะครับบรรยากาศช่วงค่ำคืนครับผมนะครับก็มีฝั่งนั้นมีสปอร์ตไลท์นะครับของ500วัตต์ครับอันนั้นได้ทำคลิปแล้วฝั่งนี้มีไฟถนนโซล่าเซลล์เดี๋ยวไปดูนิดนึงฝั่งนี้ก็ไฟถนนโซล่าเซลล์รอบเลยครับเล้าไก่นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับ120วัตต์ฝั่งโซนที่เพาะปลูกเยอะๆผมไม่ค่อยใส่นะครับเกรงว่าแมงมันจะกินพวกใบพืชต่างๆนะฮะแล้วก็ฝั่งนั้นมีข้าวโพดด้วยนะฮะไม่ควรติดไฟเยอะฝั่งนี้โรงรถครับผมนะฮะตัวนี้ตัวหนึ่งครับใช้ดีมากๆนะฮะตอนนี้เท่าที่เทสดูนะฮะตัวนี้ของเลนดี้นะครับทำคลิปให้แล้วนะครับทำคลิปให้ดูแล้วนะครับก็ลองไปกดเข้าไปดูนะฮะตัวนี้เปิดทั้งคืนเลยคือสว่างถึงเช้าแน่นอนสเปคเนี่ยที่400วัตต์แผงก็ 40-50 วัตต์นี่แหละจำไม่ได้นะฮะความสูงที่6เมตรนะได้ตอนนี้นะฮะ5เมตรกว่า5เมตรครึ่งนะ5เมตรเนี่ยผมใส่นะฮะแต่ถ้า6เมตรก็ได้7เมตรก็ได้ตัวนี้ได้ถึง10เมตรเลยนะฮะดูความสว่างวางดีแล้วก็นู่นครับบริเวณสระน้ำนะฮะท้ายสวนนู่นครับ300วัตต์นะฮะของ XML ใช้ดีเหมือนกันนะครับสว่างถึงเช้าตลอดนะฮะช่วงที่รูการปกตินะฮะอันนั้นก็150วัตต์อันนั้นก็ถึงเช้าเหมือนกันนะฮะของ XML ฝั่งนู้นนะฮะที่ผมทำการรีวิวนะครับทุกตัวนะฮะอันนี้ก็ไฟถนนรอบๆพื้นที่นะครับในโซนที่แบบเอาไว้ให้ความสว่างแก่สวนนะฮะตัวนี้โรงรถเสร็จก็จะมีการติดนะเป็นไฟตุ่มนะฮะในโซนของที่จอดรถนะจะเป็นไฟตุ่มนะฮะเดี๋ยวรอมาดูแล้วกันรอมุงหลังคาเสร็จก่อนเดี๋ยวมาติดนะตอนนี้ไฟมาแล้วนะฮะมองแบบ ด้วยตาเปล่านี่สวยมากเลยครับเพราะว่าสระน้ำมันใสด้วยในระดับหนึ่งแล้วมันเจอสีของตัวไฟเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมันบรรยากาศดีครับนะฮะเนี่ยครับแมงบินมาเล่นละนะฮะช่วงแรกๆก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ต่อไปก็มันจะได้มีอาหารเสริมแล้วน้องปลานะครับอีกฝั่งหนึ่งของสระนะครับแสบตามากครับผมเนื่องจากมันเป็นสปอตไลท์นะฮะนี่ครับใช้ได้เลยโอเคครับผมนี่ใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์สั่งสินค้านะครับเผื่อมีคนสนใจตัวนี้นะครับตัวนี้ 3,000 กว่าบาทนะฮะของเรนดี้นะครับที่ผมได้รีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้นะแต่ตัวนี้ตัว800 วัตต์นะฮะตัว500 วัตต์ติดให้บ้านพี่สาวไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะ500 วัตต์นะฮะตัวนี้ผมติดเป็นส่วนของไฟถนนเลยครับนี่นะฮะเอามาใช้เป็นไฟถนนครับตัวนี้ของ XML Solar ครับอันนี้สว่างถึงเช้าเหมือนกันสเปคขนาดนี้นะครับตัวนี้500 วัตต์นะฮะเอียงลงนิดหน่อยเพื่อให้ได้ความชัดเจนบริเวณนี้นะฮะจริงมันสว่างไปถึงนู่นเลยนะฮะมองด้วยแบบตาเปล่านะครับตัวนี้สูง5เมตรเหมือนกันนะครับติด5เมตรได้สเปคได้ 6-7 เมตรถึง10 เมตรเลยนะครับไฟขนาดนี้ลองเอาไปใช้งานดูนะฮะไฟที่โซล่าเซลล์ที่มันใช้งานได้จริงๆนะที่มันสว่างโอเคมันถึงเช้านะฮะสเปคก็ประมาณที่จะราคาก็จะสูงขึ้นไปนะฮะไม่ใช่มีแค่ราคาแบบ 3,000-4,000 นะฮะไฟพวกนี้มีสเปคหนักๆเข้าไปเป็นหมื่นก็มีนะครับแผง100 วัตต์แผง200 วัตต์อย่างเงี้ยครับเป็นหมื่น 20,000ก็มีในไฟของสเปคของโครงการต่างๆอย่างเช่นโครงการหมู่บ้านโครงการของงานอบต.งานรัฐต่างๆจำเป็นจะต้องติดตามถนนน่ะที่ใส่เสาสูง10 เมตรนะฮะนั้นสเปคสูงนะฮะแล้วก็ความจุแบตเตอรี่เยอะสแตนบายได้หลายวันหน่อยนะครับโอเคครับผมนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ